สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าถึงกับงงโดนร้านบังคับรีวิวสินค้า5ดาวเท่านั้นถ้าไม่ทำไม่ได้รับประกันเป็นอีกปมร้อนในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคโดยมีข้อความว่าขอความกรุณาลูกค้ารีวิวให้5ดาวเท่านั้นเนื่องจากลูกค้าได้รับสินค้าราคาพิเศษส่วนลดมากกว่า 80% หากไม่รีวิวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าทุกกรณีผู้โพสต์ยังระบุด้วยว่าตอนไลฟ์สดขายบอกให้พิเศษราคานี้มีรับประกันให้1ปีเต็มก็เลยสั่งมาพอส่งของมาแกะมาดูเอกสารใบใหญ่มากไม่มีรีวิวไม่รับประกันแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเพิ่งเคยเจอไม่ใช่อยู่ที่ราคาของลดราคาหรือไม่ลดราคาแต่ตอนขายบอกว่ามีรับประกันให้เลยซื้อแต่ถ้าเกิดบอกว่าสินค้าไม่ลดราคา 80% ไม่ได้มีรับประกันเลยตัดสินใจซื้อก็เป็นความเสี่ยงของคนซื้อเองแต่นี่พูดชัดเจนว่ามีรับประกัน1ปีเต็มลูกค้าก็เลยซื้อโทรไม่รับแชทไม่อ่านจะให้5ดาวยังไงก่อนปลอซื้อของต้องดูรีวิวแต่ถ้ารีวิวไม่ได้มาด้วยการรีวิวจากความเป็นจริงของคนซื้อแบบนี้ก็ได้เหรอหลังจากผู้โพสต์ลงภาพและข้อความดังกล่าวไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิขยำทิ้งไปเลยครับไม่มีผลทางกฎหมายจะมาบังคับใดๆเลยถ้าของพังต่อให้รีวิว1ดาวร้านก็ต้องรับผิดชอบครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันรีวิวตามความจริงค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ่ายรูปประกอบไปด้วยค่ะโดนบังคับรีวิวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ